ยนะครับลำดับสุดท้ายที่ผมจัดไว้ท้ายๆเลยก็คือเรื่องของเนี่ยฮะตาปวดหัวซึ่ง10คนในสำนักงานนะครับเป็นกันมากนี่กลับมาดูว่าทำไมผมถึงให้เรื่องของไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยเนี่ยเป็นความเสี่ยงลำดับสูงสุดนะฮะผมมีเหตุผลง่ายๆเลยนะครับเรื่องของไฟไหม้ในออฟฟิศเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงที่นานๆจะเกิดนะฮะนานๆจะเกิดสักทีนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงเอยด้วยความสูญเสียที่มโหฬารนะครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเราเรียกว่า low likelihood high consequence นะครับซึ่งเหตุผลก็คือเอาอาคารที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะฮะที่บอกว่าผมเคยนั่งทำงานอยู่เหตุผลหลักๆเลยก็คืออาคารพวกนี้นะครับมักจะขาดการบำรุงรักษานะฮะการซ่อมบำรุงรักษาที่ดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะบันไดหนีไฟซึ่งควรที่จะมีเขาเรียกอะไรบลูเวอร์หรือว่าเครื่องอัดอากาศนะฮะคือเพื่อที่จะรักษาให้ในปล่องช่องบันไดหนีไฟเนี่ยมีความดันเป็นบวกควันมันจะได้ไม่เข้ามานึกออกไหมฮะไอออฟฟิศที่ผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยนะครับมีแต่บลูเวอร์แต่ไม่มีมอเตอร์นะฮะมีแต่บลูเวอร์แต่ไม่มีมอเตอร์พวกบันไดหนีไฟที่มันควรจะปิดเองได้เวลาที่ถูกเปิดออกเนี่ยนะฮะนะก็ผู้เช่าอาคารร่วมกันเนี่ยบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็เช่าอาคารเป็น3ชั้นใช่ไหมฮะเขาก็จะเปิดบันไดหนีไฟนะฮะเข้าหากันนะเพื่อที่จะใช้ขึ้นใช้ลงมาสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าเวลามีไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยปล่องบันไดที่เราควรจะใช้หนีไฟได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นที่ซึ่งมีควันเนี่ยนะฮะควันซึ่งเป็นอันตรายเนี่ยทะลักเข้าไปในปล่องนะครับที่ผมบอกว่าควันเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์เกือบจะทั้งหมดนะครับเวลาที่มันติดไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแก๊สพิษนะฮะอย่างเช่นแก๊สไซยาไนด์พวกนี้แก๊สอะโครลีนอย่างเงี้ยนะฮะบางออฟฟิศปูพรมเนี่ยเวลาที่พรมติดไฟนะครับก็จะเกิดแก๊สอะโครลีนจำนวนมากนะฮะซ้อมดับเพลิงทีไรนะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการถ่ายรูปนะฮะเดินลงมาจากบันไดหนีไฟเดินไปก็บ่นไปโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเบื่อจริงโว้ยนะครับจริงๆแล้วการหนีไฟถ้าเป็นของจริงเนี่ยนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเวลาที่ไฟไหม้นะฮะไฟไหม้สมมติว่าคุณนั่งอยู่ที่ชั้น5นะครับไฟไหม้ที่ชั้น5ถ้าไฟไหม้ที่ชั้น5อะลามมันก็จะดังที่ชั้น5ถูกต้องไหมแล้วมันก็จะดังที่ชั้น6ดังที่ชั้น4นะครับสมมติว่าคุณนั่งอยู่ที่ชั้น5คุณอาจจะมีโอกาสได้เห็นไฟเห็นควันนะครับแต่สำหรับคนที่นั่งอยู่ในชั้น7ชั้น6นะฮะชั้น4อย่างเงี้ยได้ยินสัญญาณเตือนภัยก็ไม่ยอมอพยพนั่งเอ้ยอะไรนะครับไฟเนี่ยนะฮะใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีนะครับจากไฟที่เรียกว่าไฟระยะเริ่มต้นหรือภาษาดับเพลิงเราเรียกว่า incipient state of fire นะครับ4วินาทีเนี่ยไฟอุณหภูมิน้อยๆเนี่ยนะครับจะกลายเป็นไฟที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า flash over คือไฟลามจากที่หนึ่งนะครับจากพื้นขึ้นไปผนังจากผนังขึ้นนะครับไอ้พื้นขึ้นไปที่ฝาผนังแล้วก็ขึ้นไปที่เพดานเนี่ยนะใช้เวลาแค่4วินาทีนะครับณตอนนั้นเนี่ยนะครับควันมันทะลักแล้วนะครับควันทะลักแล้วไอ้ที่คุณซ้อมดับเพลิงกันเนี่ยนะฮะซ้อมนะช่วยผู้บาดเจ็บลากคนเจ็บออกนะฮะเอามือคล้องคอลากกันออกมาของจริงคุณไม่ได้ออกมาท่านั้นหรอกครับเชื่อผมนะคุณจะหมดสติด้วยควันพิษพวกนั้นตั้งแต่แรกแล้ว